ส่วนการเรื่องปูพรมค้นวันนี้เนี่ยค้นทั้งหมด3จุดด้วยกันบริษัทที่รับทำบัญชีก็โดนด้วยนะฮะคือจุดที่ไปค้นจุดแรกเนี่ยเป็นบริษัทรับทำบัญชีเจอพนักงานทำบัญชี2คนพนักงานคนนี้ทำบัญชีให้กำนันนกมามากกว่า5ปีแต่ท่านรองผู้บังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพบอกว่าตัวบริษัทเนี่ยทำบัญชีให้กับกำนันนกมากกว่า20ปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อดังนั้นบริษัทนี้เขาจะรู้ข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่เอกสารส่วนใหญ่เนี่ยคืนกำนันนกไปหมดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคืนกันทุกๆ5ปีใช่ไหมฮะคือมากกว่า5ปีก็คืนกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เหลือเอกสารอยู่ภายในบริษัทเนี่ยจะเป็นเอกสารของปีนี้ก็คือตั้งแต่มกราจนถึงกรกฎาคมส่วนการเรียกตรวจตำรวจเนี่ยวันนี้พลตำรวจตรีวีรพลเจริญสิริรองเจรตำรวจเดินทางมาสอบปากคำตำรวจอีก17นายนะฮะเป็น17นายที่ไปกินเลี้ยงภายในบ้านของกำนันนกเมื่อคืนวันที่6กันยายนเน้นไปที่คืนวันเกิดเหตุว่าตำรวจทั้งหมดทำอะไรต้องมาอธิบายเหตุผลอธิบายขั้นตอนอะไรกันทั้งหมดส่วนสาเหตุที่มาสั่งสอบกันวันนี้ก็เพราะตำรวจบางนายมีคำสั่งย้ายนะฮะกำลังจะมีการย้ายเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประสานและนัดสอบปากคำให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้อีกคนนึงที่ตำรวจเรียกคนนี้ก็สำคัญในแบงค์ฮะแบงค์เป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ชัย KPS จำกัดที่เมื่อวานไปค้นคุณผู้ชมจำได้นะฮะแล้วมีข้อมูลว่าแบงค์เป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ชัยบริษัทสิงห์ชัยเป็นบริษัทคู่เทียบยื่นประมูลแข่งกับกำนันนกพอนักข่าวเจอแบงค์พยายามเข้าไปสอบถามครับโอเคแล้วที่แบงค์ต้องคนขอโทษนะคะก็อายชนแม่ขอบคุณใจเป็นพิเศษไปสอบห้องนี้อีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกมาสอบวันนี้คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานเลี้ยงของกำนันนกคืนวันเกิดเหตุหลังสอบปากคำก็คุมตัวออกไปหาปืนของกลางครับก่อนที่จะกลับมาสอบเพิ่มที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7อีกครั้งชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่าปืนที่ตรวจยึดมาจากรปภ.บ้านกำนันนกเป็นกระบอกที่สมาชิกอบต.คนหนึ่งใช้สิทธิ์ข้าราชการไปซื้อแล้วก็เอามาให้รปภ.เป็นคนใช้จากการเข้าตรวจยึดปืนครั้งนี้ก็เกิดจากการตรวจกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุแล้วเห็นภาพรปภ.คนนี้ถือปืนเดินไปเดินมาในงานรปภ.ถือปืนเดินไปเดินมาในงานเลี้ยงคุณผู้ชมแม่เดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันหรือไม่นะฮะอันนี้มาจากวงจรปิดลองฟังดูฮะอันนี้ไปชี้จุดหรือว่าเป็นอะไรคะเราเที่ยวหลังหกคนครับพี่ครับวันนี้ได้ปักคำเขาประเด็นอะไรบ้างเอ่ยตำรวจว่าไงบ้างคะคุณลุงเครียดมาสอบหลายครั้งแล้วสายครับสายเด็กขึ้นรถทำขึ้นรถปั๊มอันนี้ไปไหนคะนอกจากตัวรปภ.ที่ถือปืนเดินไปเดินมาแล้ววันนี้ตามข่าวนะฮะมีการนำตัวสมาชิกอบต.ที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้มาสอบปากคำด้วยโอ้โหในงานถือปืนกันกี่กระบอกกันแน่เนี่ยแล้วตำรวจมีปืนไหมคะไม่มีฮะแต่รปภ.มีปืนรปภ.ถือไปเดินไปเดินมาโอ้โหอ่ะส่วนอีกมุมนึงท่านผู้ชม